เออต้องขอสวัสดีนะครับทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในช่องของ Soma Channel นะครับผมวันนี้ผมก็มีแก๊สเจ็ดดีๆนะครับจากทาง Samsung นะครับตัวนี้ซื้อมาเองใช้เองฟิลเองนะครับผมกับ Samsung Galaxy Buds นะครับ2019ด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเอ๊ะเจ้ากล่องเล็กๆนะฮะที่เป็นเหมือนกับ Earbuds เนี่ยแบบ Minimal นะครับจะมีอะไรซ่อนอยู่ในกล่องนี้บ้างนะครับผมเริ่มต้นกันด้วยตัวกล่องก็มีการบอกนะครับว่ามีอะไรข้างในบ้างนะครับแต่แน่ๆนะครับโลโก้ HAG ค่อนข้างชัดมากเลยทีเดียวนะครับมีคุณสมบัติบอกเล็กน้อยนะครับทั้งการใช้งานได้สูงสุดที่6ชั่วโมงนะฮะต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับมีการใช้คุยโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับมีไวเลสชาร์จิ่งนะครับชาร์จไร้สายแล้วก็ดีไซน์เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยตัวนี้ผมได้มาเป็นสีขาวนะครับถ้าเป็นอีก2สีนะฮะสีเหลืองกับดำก็ตัวเครื่องก็จะเปลี่ยนตามสีนั้นๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว้าวๆๆๆนี่นะครับตัวเครื่องก็จะมีเป็นแน่นอนฮะแกซี่บัตร1อันนะครับซีลมาอย่างดีนะครับเป็นใส่พลาสติกมาด้วยนะครับผม1ชิ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยก็แยกไปแป๊บนึงตัวนี้จะเป็นแอคเซสซอรี่นะครับที่แนบมากับกล่องนะครับพื้นฐานโอ้กระเด้งออกมาอันนี้นะครับเป็น USB Type A to Type C นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับของใหม่แล้วก็จะมีอันนี้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับสำหรับถอดเปลี่ยนนะครับไซส์3ไซส์นะครับ S M L นะครับแต่ตัวที่ใส่มาข้างในเนี่ยน่าจะเป็นตัวไซส์ M เนาะนะครับตัวนี้ก็จะมีวิงทิปนะครับเป็นหูฟังด้านนอกนะครับแล้วก็เป็น ear tips นะฮะ ear bud ด้านในอีกอันหนึ่งนะครับผมยังไม่จบนะฮะฝายังมีคู่มือพร้อมใช้งานนะครับเป็นคู่มือการตั้งค่าแบบด่วนๆนะฮะอันนี้เป็นศูนย์ไทยก็จะมีวอร์แรนตีมาด้วยนะครับนี่ชัดเจนนะครับผมเป็นคู่มือการใช้งานแบบด่วนนะครับก็ไม่ค่อยได้เห็นมานานแล้วเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันนะครับว่ามันยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็ปั๊บไปก่อนนะครับแน่นอนครับว่าเปิดตัวกล่องออกมานะครับก็จะเห็นเจ้าว่า Galaxy Buds นะครับสวยงามเลยอย่างที่บอกนะครับตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับผมสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับ2จุดนะครับแต่ไซซิ่งที่ใส่มานะครับน่าจะเป็นตัวไซส์ M นะครับอันนี้เก็บไปก่อนนะครับก็มาสู่เพคของเรานะครับกับเจ้า Samsung Galaxy Buds ตัวนี้นะครับผมใช้มาประมาณเกือบ15วันได้อยู่นะฮะเกือบ 15-20 วันผมรู้สึกประทับใจหลายๆจุดนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับที่เร็วมากเนี่ยมันขึ้นแล้วฮะว่ามันมีการเปิดนะครับมันมีการเปิดใช้งานนะครับแล้วก็การใช้งานที่ไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็มีการใช้งานที่ไม่สลับซับซ้อนนะครับมีเมนูบอกอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าตรงไหนใช้ยังไงนะครับแล้วก็การจัดการอะไรยังไงบ้างนะครับคุณสมบัติง่ายๆที่เขาเซตมาเบื้องต้นเนี่ยนะครับตัวด้านข้างนะฮะสองบาร์2อันที่สะท้อนแสงรูปอวบวับเนี่ยนะครับผมสามารถแตะได้ทั้ง2ข้างนะครับแตะ1ครั้งเนี่ยนะครับผมจะเป็นการหยุดนะฮะหยุดหรือเล่นแทร็กนะฮะก็คือฟังเพลงนะฮะหลักๆเนี่ยฟังเพลงแน่นอนแหละนะครับอันที่2เนี่ยก็คือแทร็กถัดไปนะฮะเปิดเพลงถัดไปหรือเอาไว้รับหรือวางสายได้นะครับและอันที่3เนี่ยตึ๊ดๆๆนะฮะค้างกัน3ครั้งเนี่ยก็คือแทร็กก่อนหน้าเปิดเพลงก่อนหน้าพอเราฟังเพลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอยากฟังเพลงนั้นอีกรอบก็กด3ครั้งนะครับผมส่วนการแตะครั้งเนี่ยนะครับมันจะมีให้เลือกอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยนะฮะมันก็จะมีในแง่ของการแตะค้างตอนนี้ผมเซตเป็นลดระดับเสียงนะฮะถ้าเกิดเป็นฝั่งซ้ายหูฟังฝั่งซ้ายนะครับแต่มันก็จะมีให้เซตอีกเยอะมากนะฮะอีก3อันนะครับคือคำสั่งเสียงนะครับ Ambient Aware แล้วก็เสียงรอบข้างอันนี้ไว้เปิดเสียงรอบข้างในกรณีที่เราอยู่แล้วเราต้องการฟังเสียงรอบข้างด้วยอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทำการตัดเสียงของเจ้าหูฟังบางส่วนนะครับผมโดยรวมเนี่ยค่อนข้างประทับใจนะครับเพราะว่าด้วยโทนเสียงของ AKG ถ้าเกิดหลายๆคนได้ฟังกันเนี่ยมันจะเป็นโทนค่อนข้างแหลมนะครับแหลมนำนะฮะแล้วเบสตามนะครับเบสเนี่ยอาจจะไม่ได้หนักเท่าบีทหรือหลายๆตัวที่เน้นเบสหนักๆนะครับแต่มีไหมมีนะครับแล้วก็สามารถจูนได้จากอีควอไลเซอร์ที่ติดมาตรงนี้นะครับตัวนี้ผมก็ชอบเบส
ผมก็ปรับเป็นBoost Bass นะครับผมซึ่งค่าพื้นฐานเนี่ยเขาจะตั้งมาว่าเป็น Dynamic นะครับตัวนี้จะเป็นเสียงแบบโทนแหลมเลยนะครับผมโดยรวมนะฮะกับน้ำหนักแล้วก็การพกพาที่ค่อนข้างสะดวกนะฮะเนี่ยจับในมือได้1มือนะครับแล้วก็การชาร์จเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับแล้วก็พอปิดปุ๊บเนี่ยการตัดสัญญาณก็จะหายไปเลยนะฮะก็คือหยุดการเชื่อมต่อเปิดปุ๊บมันก็จะทำการเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับผมแล้วก็จะมีการชาร์จแบตให้เต็มอยู่เสมอในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ขึ้นมาแล้วนะครับสักครู่นึงนะครับในจุดนี้ขึ้นมาแล้วไม่ได้กดนะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษอีกอย่างนะครับคือการทัชนะครับไอตัวข้างๆเนี่ยนะฮะตึ๊ดๆๆเนี่ยนะฮะตี3ครั้งกลับไปเพลงก่อนหรือว่าการสลับเพลงต่างๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการแปลกๆหนุ่มๆเท่าไหร่นะครับการตัดเสียงให้ได้ยินเสียงสนทนารอบข้างก็ทำได้ดีนะฮะแต่ด้วยความที่มันเป็นอินเอียร์นะครับเป็นหูฟังแบบอุดหูนะครับมันก็อาจจะตัดได้ไม่ดีนักนะครับเราก็จะต้องลดเสียงลงมาบ้าง นะครับในบางสถานการณ์แล้วก็บางครั้งนะครับผมในส่วนอื่นๆก็ที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะฮะอย่างเช่นการที่ฟังอยู่แล้วมีสายเข้านะครับตัวเสียงที่เข้ามากับหูของเราเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงริงโทนไปเลยนะครับผมปฏิเสธได้นะฮะทั้งกดหนึ่งครั้งอย่างที่บอกนะฮะรับสายกดต่อไปวางสายนะครับผมแล้วก็สามารถคุยได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเอาโทรศัพท์เข้ามาแนบที่หน้านะฮะคุยผ่านหูได้เลยนะครับแต่โทรออกไปก็ดีแล้วเพราะว่าตัวไมค์ที่อยู่บนหูฟังแล้วก็ไมค์ตัดเสียงเนี่ยมันช่วยกันทำงานได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของเสียงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับกับราคาที่ช่วงแรกๆน่าจะเปิดประมาณ 4,900 นะครับตอนนี้เห็นในช็อปนะฮะช็อปออนไลน์นี่แหละนะฮะน่าจะอยู่ 2,000 ต้นๆก็ยังรู้สึกว่าคุ้มอยู่ดีนะครับกับปริมาณเสียงที่ได้เพราะว่ามันเป็นการจำลองเสียงที่ AKG เคยทำให้ Samsung Limited ในหลายๆรุ่นนะครับเช่น S8 S9 จนมาล่าสุด S10 ที่ยังเป็นรูฟัง 3.5 และแถมให้ในกล่องเนี่ยลักษณะเสียงเนี่ยคล้ายๆกันนะครับไม่ได้มีความแบบอู้มันพิเศษกว่าเพียงแต่พกพาแล้วก็ใช้งานได้ง่ายกว่าแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับผมและยิ่งการที่มีตัวที่เกี่ยวหูเนี่ยนะครับสามารถที่จะวิ่งออกกำลังกายได้โดยที่ไม่หลุดด้วยนะเพราะว่ามันค่อนข้างแน่นนะฮะและเกี่ยวแล้วก็ค่อนข้างแน่นมากเลยทีเดียวนะครับผมว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับใช้แล้วประทับใจนะครับก็คือเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ค่อนข้างประทับใจแล้วก็เชื่อมต่อง่ายนะครับน่าสนใจในราคาประมาณ 3,000 ต้นๆ 3,000 นิดๆเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับผมก็วันนี้ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้ดีกว่านะครับถ้าใครสนใจต้องลองเลยฮะนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยก็ละกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ